จะมีแอสทรซาเนกาอีก17.7ล้านโดสนะครับที่ทางการแคนาดาเขาจะบริจาคปัญหาสำหรับประเทศไทยก็คือว่าเรามีผู้นำซึ่งไม่รู้จักที่จะต่อสายพูดคุยประสานไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีนี้หรือตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วนะฮะกับผู้นำกับประเทศเอื่นๆอย่างเช่นแคนาดาเนี่ยแคนาดาเนี่ยเขาเตรียมที่บริจาคเนี่ย17.7ล้านโดสของแอสทรซเนกาที่เขาเหลือเนี่ย และเหตุผลที่เขาบริจา,กาคก็คล้ายๆกับที่เหตุผลที่ญี่ปุ่นให้ออสตราซนิกากับกับไทยนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับเหตุผลที่ที่เกาหลีใต้เขาเลือกที่จะหันไปใช้ไฟเซอร์แล้วแล้วก็ไม่ใช้ออสตราซนิกาแล้วหรือโมเดอร์นาแล้วไม่ใช้ออสตราซนิกาแล้วสําหรับคนในวัยกลางคนเนี่ย mm hmm. ก็คือแคนาดาเขาเริ่มมองว่ามันมีอาการริ่มรลดตันซึ่งมันเป็นอาการไม่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นเขามีออสตราซินิกาเหลือ17.7ล้านโดสเนี่ยเขาจะพร้อมบริจาคคนนี้ ที่ผมตำหนิรัฐบาลไทยในประเด็นของการที่แคนาดาเขาบริจาคแอสตราเซเนกา17.7ล้านโดสแล้วเราจะไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการโควาคซึ่งทนนตรงมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมเข้าร่วมโครงการโควาคเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ที่แคนาดาเขาบริจาคผ่านโควาคแล้วถามว่าเราขอรับโดยตรงจากเขาไม่ผ่านโควาค์ไหมเราก็ไม่ได้ขอจากแคนาดา ถามว่าถ้าเราขอจากแคนาดาแต่เนินเน่นว่าเฮ้ยถ้าคุณมีวัคซีนเหลือเนี่ยนะเราไม่ได้อยู่ในโครงการโควาคสเนี่ยส่งมอบให้เราได้ไหมโดยตรงแบบทวิภาคีเชื่อได้เลยว่าเจสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีสุดแสนใจดีก็คงจะบริจาคโดยตรงให้กับไทยแต่ว่าคอมมิวนิเคชั่นชานอลในลักษณะนี้มันไม่ได้เคยมีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือไปไปมาปัญหาสำหรับประเทศไทยในรอบนี้ก็คือว่า การสั่งซ um ื้อวัคซีนเองเราก็สั่งไม่เก่งเราไม่ได้มีผู้บังคับบัญชาที่จัดการเรื่องพวกนี้เองเรามีหน่วยงานใต้บังคับบัญชาซึ่งต้องไปวิ่งหัวหกก้นขวิดในการเจรจาเองโดยที่ผู้นำแทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมยกเว้นในกรณีของซนเนเวใช่ไหมและนอกเหนือไปจากนั้นการรับวัคซีนบริจาคจากประเทศต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเราก็ไม่ได้เก่งในภารกิจนั้นเช่นเดียวกันความเก่งกาจในการเป็นประเทศยากจน และรับวัคซีนจากหน่วยงานระหว่างประเทศและรับวัคซีนบริจาคโดยตรงจากประเทศร่ำรวยเนี่ยมันก็ต้องใช้ความเก่งด้านการทูตนะฮะมันไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยๆกัดตัวแล้วตื่นขึ้นมาจะมีวัคซีนได้รับบริจาคมาเยอะๆนะฮะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นประเทศยากจนหรือประเทศร่ำรวยพัฒนาแล้วศักยภาพในการ secure vaccine delivery เนี่ยมัน มันมันจะต้องมีมันแค่มีกมือวิธีซึ่งแตกต่างกันแต่ว่าไปเป็นมาของไทยเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเราซื้อวัคซีนเองก็ไม่เก่งเรารับบริจาคเราก็ได้รับบริจาคน้อยและช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านมันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร